วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยพอดแคสต์เมื่อคืนนี้ผลการนับคะแนนสร้างความฮือฮาความแตกตื่นความตกใจความแปลกใจไปทั่วประเทศก็ว่าได้ครับก่อนหน้าการเลือกตั้งนั้นผมคุยกับอาจารย์วีระหวังสัจโชคแห่งมอนเรสวนที่พิษณุโลกว่าด้วยทางสนามภาคเหนืออาจารย์ก็ได้วิเคราะห์เอาไว้หลายด้านหลายประเด็นวันนี้ผลออกมาแล้วตรวจสอบกับอาจารย์วีระครับว่าอันไหนที่พลาดไปอันไหนที่มันแปลกใจกว่าที่คิดและอะไรที่มันไม่แปลกใจที่ตรงกับการพยากรณ์การวิเคราะห์ของอาจารย์เลยครับดังนั้นมาดูกันครับว่าสนามภาคเหนือเกิดอะไรขึ้นภาคเหนือตอนบนภาคเหนือตอนล่างครับสวัสดีครับอาจารย์วีระครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมีไหมเสียงฟ้าถล่มทลายที่ภาคเหนือครับเมื่อคืนนี้ผมก็ถล่มในหลายจุดนะครับสกายฟอลนี่เหนือบนนี่สกายฟอลมากๆเลยนะครับผมเชียงใหม่เชียงรายใช่ไหมใช่ครับผมครับก็อย่าวิ่งยากเหมือนเดิมแล้วกันนะครับก็คือเหนือบนในโซนยุทธศาสตร์ก็จะเป็นเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางนะครับผมแล้วก็เหนือโซนขอบนอกหน่อยนะครับผมก็คือพะเยาน่านแพร่แล้วก็พวกแม่ฮ่องสอนนะครับแล้วก็เหนือตอนล่างเหมือนเดิมครับจากนครสวรรค์ขึ้นมาถึงอุตรดิตถ์นะครับเขาสกายฟอลก่อนนะครับผมเหนือบนครับผมเชียงใหม่ครับคือเชียงใหม่เนี่ยน่าสนใจมากในการเหนือบนเนี่ยผมมองว่าก้าวไกลเนี่ยจริงๆอาจจะเจาะได้เขต1เขต2เขต4นะครับผมในเชียงใหม่ถ้าเอาตัวหลักของเหนือบนเลยนะครับแต่กลายเป็นว่ามันเกิดปรากฏการณ์ก้าวไกลจริงครับก็คือพรรคก้าวไกลเนี่ยสามารถที่จะล้มตัวสสที่เป็นบ้านเขาเรียกว่าเป็นทินของทักษิณของเพื่อไทยเลยนะครับผมก็คือนะครับผมก็คือตัวเขต3เนี่ยแหละนะครับผมก็คือสันกำแพงนะครับผมสอกุ้งแพ้ไปรอบที่แล้วเกือบแพ้แต่รอบนี้เนี่ยไม่เกือบแล้วครับรอบนี้คือแพ้ห่างประมาณ 4,000 คะแนนเลยทีเดียวในเขต3นี่คือบ้านเกิดทักษิณนะครับผมหรืออีกคนหนึ่งที่ดังๆหน่อยเราก็จะรู้จักกันก็คือจุลพันธ์อมรวิวัฒน์คุณจุลพันธ์เขต5เนี่ยแน่นอนมากในการเลือกตั้งคราวที่แล้วแต่ครั้งนี้ชนะเพียง250เสียงถ้าเทียบกับก้าวไกลนะครับ250เองใช่ครับผมก้าวไกลนี่คือค่อนข้างที่จะชื่อชั้นคนละเบอร์เลยนะครับในขณะที่เดือนเต็มดวงนะเชียงใหม่เนี่ยนะครับได้แค่ 8,000 คะแนนเองนะครับที่ย้ายไปอยู่รวมไทยสร้างชาติโอ้คุณจุลพันธ์นี่ต้องหวาดเสียวมากเลยนะเพราะว่าแพ้ไม่ได้นะแพ้ไม่ได้ครับไปถึงระดับเขาเรียกว่าหนึ่งในวงในของเพื่อไทยนะครับเออ250คะแนนนี่ต้องถือว่าต้องถ้าผมเป็นคุณจุลพันธ์บอกให้มันอย่างนี้มันเท่ากันแล้วมันไม่ได้แล้วปล่อยมันออกมาอย่างนี้ไม่ได้แล้วหนักกว่านั้นอีกครับก็คือในเขต5นะครับของคุณจุลพันธ์เนี่ยแหละครับคะแนนบัญชีรายชื่อเนี่ยนะครับก้าวไกลได้ที่1ครับก้าวไกลได้มา 44,000 ในขณะที่เพื่อไทยเนี่ยได้แค่ 37,000 แสดงว่าคนเชียงใหม่เนี่ยแบ่งใจจริงๆนะครับก็คือในบัตรที่เป็นบัญชีรายชื่อเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นก้าวไกลหมดเลยไม่ว่าเขตนั้นจะเป็นก้าวไกลหรือไม่บัญชีรายชื่อนะก็เทให้ก้าวไกลเลยนะก้าวไกลเลยครับผมเราจะเห็นเขตลักษณะนี้ในพื้นที่ที่เป็นของภูมิใจไทยชัดมากภูมิใจไทยเนี่ยเวลาหาเสียงเขาปล่อยเลยก็ปล่อยปาร์ตี้ลิสต์อะไรเลือกเลยครับผมแต่เวลาคุยกันเอาเฉพาะเขตนะเดี๋ยวไปดูตรงนั้นในเหนือล่างนะครับถ้าน่าสนใจอีกจุดหนึ่งนะครับผมก็คือเชียงรายก็คืออย่างที่คาดไว้นะครับก็คือตัวที่ก้าวไกลเนี่ยนะครับอย่างผอ.เชียงรายยูไนเต็ดนะครับผมก็คือเขตหนึ่งเนี่ยนะครับผมชินวัตรเนี่ยนะครับผมก็ชนะนะครับผมแต่ประเด็นคือชนะมากกว่าที่คิดเยอะเลยนะครับผมอันเนื่องมาจากก้าวไกลเนี่ยตอนแรกเราคิดว่าเขาจะแบ่งคะแนนที่เป็นบัญชีรายชื่อเนี่ยไม่ผิดคาดเท่าไหร่การที่กระแสของบัญชีรายชื่อเนี่ยมาเอาเขตได้ด้วยเนี่ยคิดว่าเป็นปรากฏการณ์ของคนเชียงใหม่ที่อาจจะมองได้ว่าครับเขาพยายามที่จะข้ามออกจากเขาเรียกว่าการเมืองเก่าในการเมืองแบบทักษิณเป็นเจ้าของเชียงใหม่อารมณ์ประมาณนี้ครับเขาพยายามจะหาช้อยอื่นมายิ่งขึ้นครับดังนั้นอาจารย์กำลังหมายความว่าไม่ใช่เฉพาะคนรุ่นใหม่ first time voter เท่านั้นที่ให้ก้าวไกลชนชั้นกลางในเชียงใหม่ก็ให้เหรอถูกต้องครับผมแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าค่อนข้างข้ามเจเนเรชันด้วยข้ามเจนด้วยนะเออผมเพราะว่าเอาเชียงใหม่คิดง่ายๆครับทุกเขตครับก้าวไกลมีเพียงเขต10เขตเดียวที่เพื่อไทยเนี่ยได้บัญชีรายชื่อมากกว่าแต่ที่เหลือคือก้าวไกลได้บัญชีรายชื่อหมดตรงนี้เนี่ยผมพยายามจะบอกว่ายุทธศาสตร์ของเพื่อไทยเนี่ยในช่วงท้ายที่บอกว่าให้เลือกเชิงยุทธศาสตร์นะครับผมเป็นยุทธศาสตร์ที่ค่อนข้างผิดนะครับผมว่ากลายเป็นว่าคนไม่เลือกเชิงยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ของเขาคือไปเลือกเข้าไกลให้หมดอย่างเงี้ยแทนที่จะมาแบ่งใจแกนที่จะไปเทเพื่อไทยให้หมดนะครับใช่คือความทั่วท้าย
เพื่อไทยบอกอย่ารักพี่เสียดายน้องใช่ไหมอย่าปั่นใจใช่ไหมตอนนี้เขาเลยไปเพื่อไทยทั้งสองเขาไปก้าวไกลทั้งสองก็เห็นด้วยแหละบอกก็ไปให้น้องพี่ไม่ต้องมีแล้วแหละนะครับเอาง่ายๆครับเขตหนึ่งเนี่ยคะแนนส่วนต่างนะครับก้าวไกลชนะนะครับผมแต่เขตหนึ่งก็คือนักการเมืองท้องถิ่นเก่าแหละก้าวไกลเนี่ยแต่ส่วนต่างมันต่างกันถึง18,000คะแนนในเขตหนึ่งเชียงใหม่อ่ะครับระหว่างที่หนึ่งที่สองคือต้องตัวทิ้งเลยน่ะทิ้งห่างกันทิ้งเลยครับผมนะครับผมหรือเขตสี่ครับที่เรารู้จักกันก็เป็นสสเก่าอย่างวิทยาทรงคำนะครับผมนี่คืออยู่มาอยู่มานานนะครับผมแท้เขาเรียกว่าคนรุ่นใหม่เป็นแบบเด็กที่เพิ่งเรียนจบเด็กมช.นะครับจบสังคมวิทยามาได้ 62,000 ในขณะที่วิทยาทรงคำเป็นสสมาเกือบ20ปีได้แค่ 20,000 ฮะห่างกัน 40,000 คะแนนโอ้ไม่เรียกว่าไม่เห็นฝุ่นกันเลยครับผมกิ่งการณ์ณเชียงใหม่ที่ไปอยู่รวมไทยสร้างชาติรอบนี้ก็ได้แค่ 15,000 ครับอืมตรงนี้น่าสนใจว่าคือคนของก้าวไกลเนี่ยคือ nobody จริงๆนะครับผมแต่ในพื้นที่เนี่ยเขาบอกว่าเขาน้องเขาหาเสียงแล้วก็ลงพื้นที่อย่างจริงจังนะครับผมแล้วคนจริงๆก็เหมือนเขาเรียกว่าเบื่อคนเก่าพอสมควรด้วยนะครับตรงนี้ก็อาจจะต้องยอมรับกันว่าเป็นการเป็นสสมานานมันก็มีข้อเสียอยู่ถ้าคนเปลี่ยนมันก็จะเปลี่ยนแบบเทกระจาดแบบนี้เลยนะครับครับอืมคือต้องการความเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน change จริงๆใช่ไหมใช่ครับผมอีกจุดนึงที่เปลี่ยนมากๆเลยคือลำพูนนะครับผมลำพูนเขตหนึ่งนี่ชนะเพื่อไทย32,000 คะแนนนะครับผมตรงนี้นะครับแล้วก็ลำปางอีก3เขตก็เป็นก้าวไกลหมดเลยนะครับมันตรงนี้ผมพยายามจะบอกอะไรพยายามคือเขตจุดที่ผมบอกว่าเพื่อไทยอาจจะแตกในคราวที่แล้วเนี่ยคือเชียงรายเชียงใหม่ลำปางลำพูนเนี่ยมันไม่ใช่แค่แตกเพื่อให้ก้าวไกลสอดแทรกครับมันกลายเป็นว่าก้าวไกลกินพื้นที่เพื่อไทยไปแทบจะทั้งหมดนะครับผมหรือคิดง่ายๆถ้าเหนือยุทธศาสตร์จริงๆเพื่อไทยได้มาแค่ประมาณ8ที่นั่งครับน้อยมากนะครับผมน้อยมากเลยนั่นที่เคยถือว่าพรรคเพื่อไทยเป็นเชียงใหม่เป็นเมืองหลวงทางเหนือของเพื่อไทยหมดละใช่ครับหมดแล้วครับผมซึ่งตรงนี้น่าสนใจตรงที่ตอนผมคุยกับเพื่อนที่เขาเก็บข้อมูลที่เชียงใหม่นะครับทำโครงการวิจัยเช่นเดียวกันเขาก็พบว่ามันมีกระแสที่ไม่เอาเพื่อไทยเหมือนกันนะครับแต่เป็นการไม่เอาเพื่อไทยที่หันไปก้าวไกลก็คือไม่อยากให้เพื่อไทยชนะและไม่อยากจะไปเลือกพลังประชารัฐหรือพรรคอื่นมันมีกระแสมันนั่นคืออยากจะให้การเมืองมันเปลี่ยนแบบเปลี่ยนหรืออาจจะไม่ชอบเพื่อไทยที่เป็นการเมืองแบบเดิมซึ่งพวกนี้จริงๆก็ต้องยอมรับว่าเป็นฐานเสียงเคยเป็นกปกสมาก่อนครับในโซนภาคเหนือและเขาไม่ได้ไปเลือกประชาธิปัตย์ไม่ได้ไปเลือกพลังประชารัฐนะครับเขามาเลือกก้าวไกลแทนตรงนี้เนี่ยก็น่าสนใจเหมือนกันว่าคะแนนนิยมของเพื่อไทยเนี่ยมันหายไปจริงๆแล้วสีแดงในเชียงใหม่เชียงรายหายไปไหนหายไปเลยครับผมและหายไปแบบขาดด้วยนะครับทั้งตัวบัญชีรายชื่อแล้วก็ตัวเขตนะครับผมช่วงท้ายๆก่อนเลือกตั้งผมเห็นก็พยายามเพื่อแต่พยายามจะเรียกเสื้อแดงกลับมาหวังว่าจะได้คะแนนเป็นกอบเป็นกำไม่เกิดผลครับไม่ครับผมเสื้อแดงกลับมาจริงๆเนี่ยความน่าสนใจมันอยู่ที่เสื้อแดงไปกลับมาในเหนือโซนชายขอบซึ่งก็คืออย่างน่านเนี่ยเสื้อแดงเหมา3เขตอยู่แล้วอันนี้ไม่ผิดคาดก็ต้องไม่เสียชื่อหัวหน้าพรรคนะครับ แต่จังหวัดที่น่าสนใจมากๆจริงๆคือแพร่ครับแพร่เนี่ยเอาแพร่เขตหนึ่งก่อนเลยนะครับก็คือแม่เลี้ยงติ๊กเนี่ยเขาย้ายมาอยู่รวมไทยสร้างชาติใช่ไหมครับใช่ขยับมาแล้วก็ส่งหลานที่เป็นดารามาลงแข่งเล่นบ้างตอนแรกคิดว่ามาต้องแข่งกับหมอทศพรก็มีบทบาทเยอะในช่วงที่ในชุมนุมม็อบนะครับผมหมอทศพรก็ไปอยู่ในพื้นที่ตลอดตรงเนี้ยเพื่อไทยชนะขาดเลยประมาณ 15,000 คะแนนนะครับผมแล้วก็ในเขต3ก็ชนะเข้าก้าวไกลขาดเหมือนกันก็คือคนตระกูลเอื้ออภิญญากุลนะครับผมก้าวไกลขาดเหมือนกันตรงนี้เนี่ยมันน่าสนใจนะครับตรงที่แพร่เนี่ยเป็นพื้นที่ที่เปิดให้มีการแย่งชิงระหว่างรวมไทยสร้างชาตินะกลุ่มที่ย้ายไปอยู่รวมไทยสร้างชาตินะครับผมพยายามจะเข้ามาแย่งชิงซึ่งจริงขยับมาจากประชาธิปัตย์เดิมครับผมแต่สุดท้ายเนี่ยเสื้อแดงมาทั้งหมดเลยครับผมอีกจังหวัดหนึ่งที่น่าสนใจที่ผมรอลุ้นด้วยเนี่ยก็คืออุตรดิตถ์ครับใช่นะครับผมก็แน่นอนครับก็คนดังนะครับสลันวุฒิสลันเกตแล้วก็ลูกเขานะครับก็คือรสลินสลันเกตเนี่ยนะครับแพ้ทั้งสองเขตครับแพ้หมดครับผมไปอยู่รวมไทยสร้างชาติก็แพ้ทั้งสองเขตแพ้ในที่นี้คือแพ้แบบกระจัดกระจายครับคือไปที่สามเลยนะครับผมซึ่งอุตรดิตถ์เนี่ยมันกลายเป็นว่าคนที่ชนะขาดคือเพื่อไทยชนะขาดในระดับที่แบบอัดเขตเอาของตะลันวุฒิครับชนะขาดเกือบ20,000คะแนนซึ่งอันนี้มันคือภาพปี62เลย
ถ้าสรัญวุฒไปอยู่เพื่อไทยในปี62สรัญวุฒชนะคะแนนนี้เลยนะครับก็คือ 40,000-45,000 บวกมันหมายความว่าคนอุตรดิตถ์เนี่ยณเวลาเนี้ยคือคนที่บอกว่าไม่ได้เป็นแบบผูกพันกับสรัญวุฒแต่ผูกพันกับเพื่อไทยจริงๆใช่แม้ว่าสรัญวุฒย้ายไปส่งอีกคนหนึ่งมาก็ได้คะแนนเท่าเดิมครับผมอุตรดิตถ์เนี่ยสีแดงหมดเลยนะครับครับตรงนี้เนี่ยมันก็จะเพราะว่าน่านแพร่อุตรดิตถ์เนี่ยตีไม่แตกเลยมันจะมีตัวแหว่งเข้ามาอยู่ตัวเดียวก็คือพะเยานะครับผมในเมืองชายขอบแน่นอนแน่นอนใช่ครับผมก็หนีไม่พ้นครับก็ธรรมนัสนะครับผมก็ชนะขาดในเขตตัวเองนะครับผมก็ชนะขาดคุณธรรมนัสก็รักษาป้อมปราการไว้ได้ไม่เสียชื่อแต่เป็นการรักษาที่ผมมองว่าเป็นการรักษาเฉพาะตัวเองนะครับผมแต่ไม่ได้ขายพรรคเท่าไหร่เพราะว่าไปดูบัญชีรายชื่อในพะเยานะครับพลังประชารัฐได้ที่3คือตัวเองได้ไป 53,000 ครับในเขตแต่บัญชีรายชื่อเนี่ยพลังประชารัฐได้หมื่นเดียวมันหายไป 40,000 โอ้โห40,000นั้นมันไปโผล่ที่ก้าวไกลอันดับ1ครับไม่ใช่เพื่อไทยด้วยนะครับก้าวไกลเป็นอันดับ1ในพะเยาในบัญชีรายชื่อครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพะเยาก็คงขายในเรื่องเกี่ยวกับว่าเวลาเขาไปทำพื้นที่ก็คงมาในยุทธศาสตร์เดียวกับคล้ายๆภูมิใจไทยก็คือเราไม่ต้องการแบบเหมา2ใบนะนะครับช่วยแค่ให้เรารอดก็พอส่วนบัตรอีกใบนึงก็คือปล่อยให้เป็นฟรีโหวตไปเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเขาเห็นกระแสของก้าวไกลมาเขาเอาตัวรอดก่อนคือเขตของผมนะส่วนพรรคนั่นแล้วแต่คุณเลยนะตำแหน่งผมถ้าไปผูกตัวเองกับพรรคเนี่ยมันจะยิ่งทำให้ตัวเองได้น้อยลงนะครับผมถ้าภาพออกมาในลักษณะนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยพื้นที่ตรงนี้ตอนแรกที่ผมคาดว่าผมคิดว่าแพร่กับอุตรดิตถ์เนี่ยอาจจะมีสีอื่นสอดแทรกมานะครับผมแต่ณเวลานี้ต้องยอมรับว่าแดงจริงๆของภาคเหนือไม่ได้อยู่โซนเชียงใหม่เชียงรายอีกแล้วไม่อยู่แดงจริงๆมาอยู่ที่น่านแพร่อุตรดิตถ์แทนซึ่งเป็นเหนือฝั่งชายขอบใช่ครับผมเรามาดูขอบอีกฝั่งหนึ่งหน่อยนะครับก็คือแม่ฮ่องสอนนะครับก็ไม่ผิดคาดครับแม่ฮ่องสอนไม่เคยเป็นสีแดงก็ยังไม่เคยเป็นสีแดงอยู่นะครับผมก็ยังเป็นพลังประชารัฐนะครับผมกับประชาธิปัตย์นะครับผมตรงนี้ก็ไม่แปลกใจเท่าไหร่นะทำไมเสื้อทำไมสีแดงเจาะเข้าไปไม่ได้ซึ่งตรงนี้ผมมองว่ามันเป็นโซนตะวันตกแม่ฮ่องสอนกับตากจะคล้ายๆกันจะเป็นฐานของประชาธิปัตย์มาโดยตลอดนะครับผมแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยสูตรมันก็จะเป็นลักษณะเดียวกันครับอย่างแม่ฮ่องสอนเขต2อ่ะประชาธิปัตย์เป็นเขตที่ชนะจริงๆแต่คะแนนบัญชีก้าวไกลก็มาเป็นอันดับ1ครับนะครับผมมันจะสอดคล้องถ้าลงมาหน่อยก็จะเป็นตากนะครับผมตากเนี่ยพลังประชารัฐเนี่ยรักษาที่นั่งตัวเองไว้ได้แค่เขตเดียวแต่ที่เหลืออีก2เขตเนี่ยแตกให้กับก้าวไกลนะครับผมแต่เป็นการแตกแบบคะแนนก็ไม่ห่างกันมากห่างกันแบบหลักพันไปปลายนะครับผมแต่ตัวที่ชัดมากๆเลยเนี่ยในโซนเหนือฝั่งชายขอบเนี่ยนะครับก็คือแม้ว่าจะมีส.ส.ที่หลากหลายจะมีพรรคที่เป็นทั้งรัฐบาลและฝ่ายค้านเนี่ยแต่บัญชีไปก้าวไกลหมดเลยครับนั่นน่ะสิตั้นน่ะสิตรงนี้อธิบายยังไงตรงนี้เนี่ยการหาเสียงของก้าวไกลดีเบตอภิปรายเพราะว่าถ้าไม่ได้เขตแล้วก็ได้บัญชีรายชื่อแสดงว่าคนที่การเนี่ยต้องชอบอะไรบางอย่างเกี่ยวกับความเป็นก้าวไกลความเป็นพรรคของก้าวไกลซึ่งดีเบตก็ส่วนหนึ่งครับแต่ส่วนที่ผมว่าสำคัญไม่แพ้กันคือคาราวานครับผมไอตัวคาราวานที่มาในโซนภาคเหนือเนี่ยนะครับผมมันทำกลายมาเป็นคอนเทนต์ที่ถูกตัดเป็นคลิปเล็กๆครับผมก็ไปในแอป TikTokและไอ้ตัว TikTok เนี่ยมันไม่ใช่เล่นกันในกลุ่มคนเมืองนะครับมันเล่นในกลุ่มคนที่เป็นแบบชาวบ้านด้วยด้วยนะครับตรงนี้มันจะไม่เหมือนกับพวก Twitter Twitter เนี่ยจะความเป็นคนเมืองมากหน่อยใช่ๆนะครับผมแต่ TikTok เนี่ยจะรวมไปถึงกลุ่มชาวบ้านเลยและตัวคาราวานเนี่ยภาพมันคือรถแห่ครับนะครับผมมันไม่ได้ภาพแบบนักวิชาการมาเถียงเรื่องนโยบายไม่ใช่คาราวานก้าวไกลคือไปแบบรถแห่เลยนะครับมันจะถึงใจกับเขาเรียกว่าได้ใจคนที่เป็นแบบคนที่ไปเอาจะตอบอาจจะอยู่นอกเมืองหน่อยนะครับผมแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยเราจะพบว่าก้าวไกลเก็บตัวบัญชีรายชื่อได้อย่างเด็ดขาดมากนะครับผมในเหนือบนทั้งสองส่วนนะครับขยับลงมาถ้าเป็นแบบเหนือล่างสักหน่อยหนึ่งเนี่ยนะครับเหนือล่างเนี่ยก็อันนี้จริงๆก็ไม่ผิดจากที่ผมพูดเท่าไหร่เพราะว่ากระจัดกระจายมากมันจะมีทั้งภูมิใจไทยแล้วก็พลังประชารัฐมาจับนะครับเอาตัวที่ชัดที่สุดเลยคือพิจิตรนะครับผมก็พัทรประสิทธิ์นะครับกับลูกเสนันสามเขตเก็บเรียบครับผมภูมิใจไทยแก๊งนี้ย้ายมาจากปชปปชปชกต้องแน่นอนใช่ใช่จากปชปแล้วแบบมันกลายเป็นว่าเนี่ยปชปที่ได้น้อยรอบนี้เพราะว่าเสียคนไปให้กับพรรคอื่นซึ่งคนพวกนี้มันมีลุ้นนะครับผมเพราะว่า
เหลืองวิจิตเนี่ยได้คะแนนแบบไม่เยอะนะครับผมปุญญวัฒน์เหลืองวิจิตเนี่ยซึ่งเป็นต่อซึ่งได้คะแนนสูงในรอบที่แล้วเนี่ยนะครับรอบนี้เนี่ยได้เพียง 20,000 ในขณะที่พัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์เนี่ยนะครับได้ไปถึง 43,000 ครับผมแต่อันนี้เหมือนเดิมครับพิจิตเป็นสีฟ้าเป็นภูมิใจไทยทุกเขตแต่บัญชีรายชื่อก็เป็นก้าวไกลนำอยู่1เขตครับและอีก2เขตเป็นเพื่อไทยความแตกใจตรงนี้พิจิตน่าสนใจมากตรงที่คะแนนบัญชีรายชื่อเพื่อไทยสูงกว่าคะแนนเขตนะครับผมเหรอครับผมอย่างเขต3ครับบัญชีรายชื่อเพื่อไทยได้ 28,000 แต่ตัวคนของเพื่อไทยได้แค่ 13,000 มันแปลว่าอะไรแปลว่าในลักษณะนี้ก็คือสัญญาณแลนสไลด์มาแต่คนยังผูกกับตัวบ้านใหญ่อยู่นะครับผูกกับตัวลูกเสนันอยู่ในเขตนี้นะครับเพราะว่าลูกเสนันก็ชนะไปได้33,000ครับนะครับผมไอ้สองใบนี่นะมันจะไม่คนลงคะแนนเสียงรู้สึกผิดน้อยหน่อยคือให้ทั้งสองใช่ไหมสามารถทำตามใจตัวเองคือเขตการเดียวกันก็เอ๊ะสิ่งที่เราอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงเราก็ได้ด้วยแต่ในเชิงปฏิบัติการในพื้นที่มันมีอีกลักษณะหนึ่งครับก็คือถ้าเป็น2ใบเนี่ยในเรื่องการใช้กระสุนเนี่ยมันต้องมา2รอบเพราะฉะนั้นเวลาหาเสียงเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าความกดดันในระดับหนึ่งเวลาจะเดินพื้นที่เรื่องการใช้ทรัพยากรนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายพื้นที่ที่เป็นภูมิใจไทยกับพลังประชารัฐเนี่ยเขาปล่อยเลยเขาไม่ต้องสนใจเลยเพราะว่ามันจะมีส่วนอย่างเวลาได้งบมาตั้งป้ายครับมันจะมีป้ายคนกับป้ายพรรคป้ายพักเหมือนเขาปล่อยเลยเขาเหลือแต่ป้ายคนหนึ่งอย่างเดียวนะครับใช่ใช่ใช่พิจิตรเนี่ยชัดเจนนะครับกับอีกจุดหนึ่งที่เหมาเขตเหมือนกันคือกำแพงเพชรกับเพชรบูรณ์นะครับอันนี้จะเป็นอีกฝั่งหนึ่งก็คือพลังประชารัฐครับก็ยังครองพื้นที่ได้อยู่กำแพงเพชรก็หนีไม่พ้นครับไผ่วันพ้อยเขตหนึ่งก็ได้คะแนนชนะแต่ชนะไม่ห่างเหมือนเดิมนะครับก็คือชนะจริงๆแค่8,000ครับแต่ตรงนี้น่าสนใจคือเขตของไผ่ลิกเนี่ยนะครับผมชนะ36,000แต่บัญชีรายชื่อเนี่ยไม่มีพลังประชารัฐใน3ลำดับแรกเลยนะครับไม่มีเลยหรอไม่มีเลยนะครับคะแนน 40,000 ดันเป็นก้าวไกลเพราะฉะนั้นเนี่ยจะบอกว่าคนกำแพงเพชรแบบอยู่กับบ้านใหญ่อาจจะไม่ใช่ซะทีเดียวเพราะว่าคนแบ่งใจเทใจไปว่าคนของก้าวไกลอาจจะไม่คุ้นแต่เราให้กับบัญชีรายชื่อนะอาจจะชอบจากคาราวานชอบจากการดีเบตอะไรก็แล้วแต่ไม่รู้จักชื่อผู้สมัครเรารู้แต่เราไม่ให้เขาแต่เราให้พรรคครับผมซึ่งก้าวไกลทั้งจังหวัดเลยนะครับกำแพงเพชรเนี่ยถ้าดูเฉพาะบัญชีรายชื่อนะครับผมสูตรมันจะคล้ายๆกับเพชรบูรณ์ครับเพชรบูรณ์เนี่ยก็ต้องไม่ทิ้งรายเลขาธิการพรรคนะครับเหมาจังหวัดเหมือนกันครับผมนะครับก็พลังประชารัฐทั้งจังหวัดเหมือนกันนะครับผมแต่แน่นอนครับสูตรมาคล้ายๆกันก็คือก้าวไกลทั้งจังหวัดเลยนะครับจะมีเพียง2เขตเท่านั้นที่เพื่อไทยได้คะแนนนำในเพชรบูรณ์ในส่วนของบัญชีครับนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยในการเทรนตรงเนี้ยเราพอจะเห็นแล้วว่ามันเกิดพฤติกรรมทางการเมืองของนักการเมืองประเภทที่แบบพูดแบบยังไงดีทิ้งพรรคประมาณนี้ต้องเอาตัวรอดก่อนถ้าพรรคกระแสไม่ดียังไงปล่อยไปเลยแล้วก็เวลาหาเสียงก็ไม่ได้หาเสียงแบบเพื่อไทยครับว่าต้องเลือก2ใบครับกลายเป็นว่าหาเสียงเพื่อให้ตัวเองเอาตัวเองรอดอย่างเดียวนะครับผมตรงนี้ใช่ใช่ก็เพราะเขาเห็นกระแสไงผมว่าเขารู้แล้วว่ากระแสมาแรงถ้าขืนผูกกับพรรคตัวเองหลุดไปด้วยใช่ครับแล้วมันก็จะน่าสนใจกับอีกจังหวัดหนึ่งละกันที่เหมาจังหวัดนะครับก็คือสุโขทัยสุโขทัยคือสุโขทัยเนี่ยบางคนจะคิดว่าสมศักดิ์เทพสุทินเนี่ยนี่อาจจังหวัดเขาอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับแต่จริงๆเนี่ยมันมีเขตที่ตัวของกลุ่มเพื่อไทยไม่แข็งอยู่อย่างเขต3เนี่ยตอนแรกผมเล็งว่าภูมิใจไทยน่าจะมานะครับผมก็คือสมเจตลิ้มประพันธ์น่าจะมาแต่กลายเป็นว่าประภาพรทองปากน้ำเนี่ยก็คือนั่นแหละครับฝั่งของสมศักดิ์เนี่ยยังไงก็มาถึงขนาดแบบก็ชนะขาดประมาณ 10,000 คะแนนนะครับผมแถมในพื้นที่ตรงเนี้ยเขาแลนสไลด์ให้เพื่อไทยก็คือเลือกยุทธศาสตร์ให้ทั้ง2ใบเลยครับในสุโขทัยก็คือทั้งเพื่อไทยแล้วก็ทั้งเขตแล้วก็บัญชีรายชื่อนะครับผมก็ถือว่าค่อนข้างจงรักภักดีกับเพื่อไทยในระดับหนึ่งในสุโขทัยในรอบนี้นะครับผมครับแม้ว่าเราจะบอกว่าคนเพิ่งย้ายกลับมาจากพลังประชารัฐก็ตามนะครับผมเอาพื้นที่ที่สนุกผมยกเลยคือหัวเมืองใหญ่เอาอีกอันนึงดีกว่าที่อีกจังหวัดหนึ่งที่เหมาเขตไปก่อนแล้วกันนะครับคืออุทัยอุทัยก็จบแล้วครับก็คือไทยเศษ2เขตชนะแบบอาจขาดแบบไม่รู้จะขาดในเหมือนรอบที่แล้วเลยครับไม่คะแนนไม่ต่างกันมากคือขาดแบบ30,000-40,000เลยทิ้งกันไปครับผมแต่นี่
แต่ในฐานะหัวเมืองของภาคเหนือตอนล่างที่เป็นภูมิใจไทยชนะขาดขนาดนี้ดันไม่ช่วยดันคะแนนบัญชีรายชื่อให้เลยเพราะบัญชีรายชื่อเนี่ยปล่อยให้ก้าวไกลหมดเลยครับใช่ใช่ตรงนี้แปลกคือผมก็ลองไปเทียบกับตัวบุรีรัมย์มันก็จะออกมาเป็นภาพนี้แสดงว่าก้าวไกลเนี่ยคือการมีบัตร2ใบทำให้คนแบ่งใจให้ก้าวไกลเนี่ยมากอย่างมากเลยทีเดียวใช่นะครับผมคือผมดูแล้วมี3พรรคเท่านั้นแหละที่ได้เป็นชื่อรายชื่อเป็นกรอบเป็นกรรม3พรรคก็คือนี่แหละก้าวไกลเพื่อไทยแล้วก็รวมไทยสร้างชาตินะนอกนั้นภูมิใจไทยได้แค่3ใช่น้อยมากครับภูมิใจไทยนี่น้อยมากคือเก็บก็เก็บจากเขตพวกนี้นะครับผมก็ไม่เยอะเลยนะครับเรามาลองดู2จังหวัดที่เป็นแบบสายลุงดีกว่านะครับก็คือเป็นจังหวัดที่แบบพื้นที่ตรงนี้ที่ผมบอกว่าอัตลักษณ์ของภาคเหนือตอนล่างเห็นได้จาก2จังหวัดนี้ก็คือนครสวรรค์กับพิษณุโลกครับตอนนับคะแนนเนี่ยนะครับเมื่อวานเนี่ยเวลาเราดูในมือถือเนี่ยต้องกดรีเฟรชทุกครั้งเนี่ยสีเปลี่ยนมันเปลี่ยนพักไปตลอดเวลาเอาอย่างเอาจุดอย่างนครสวรรค์ก่อนนครสวรรค์เนี่ยเวลาเราเห็นผลคะแนนเนี่ยว่าชาติพัฒนากล้าได้เขตหนึ่งอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่เนี่ยนี่แหละนะครับผมนครสวรรค์เขต6นะครับผมคือคนนี้อยู่ชาติพัฒนามาโดยตลอดอยู่แล้วนะครับก็คือคุณประสานตันประเสริฐเนี่ยนะครับอยู่ชาติพัฒนามาโดยตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังสามารถที่จะรอบที่แล้วแพ้ไปนะครับผมแต่รอบนี้สามารถที่จะชิงพื้นที่และชนะนิโรธสุนทรเลขานะครับผมจากรวมไทยสร้างชาติชนะแบบเบียดไป2,000นิดเดียวว้าครับผมซึ่งน่าสนใจนครสวรรค์เนี่ยแล้วก็อีก2เขตตกเป็นของภูมิใจไทยนะครับไม่ผิดคาดเท่าไหร่มันมาผิดคาดนิดหน่อยตรงที่เขต2นะครับภูมิใจไทยจริงๆควรจะได้3คนในนครสวรรค์แต่มาผิดคาดเสียต่อตรงวีรกรคำประกอบดันไปแพ้เพื่อไทยนะครับผมวีรกรตกไปเลยเหรอใช่ครับแพ้ไป10,000คะแนนนะครับผมหมื่นประมาณ12,000คะแนนก็คงไม่ได้กลับมาลองใหม่ในสภาอีกแล้วนะครับผมแล้วสีสันน่าจะหายไปคนหนึ่งใช่ใช่ครับผมเพราะและเนี่ยนครสวรรค์เลยมีแทบจะทุกสีเลยมีรวมไทยสร้างชาติคนหนึ่งด้วยนะครับผมนะครับอันนี้ก็คือดูดไปนะครับสัญญาณในสุพรรณนะครับไปร่วมกับไทยลงไทยสร้างชาติแล้วก็มีเขตหนึ่งก็ปฏิเสธไม่ได้ครับก้าวไกลมานะครับในสองต่อเขตนะครับเขตหนึ่งเขตเดียวนะครับผมซึ่งตรงนี้ก็แปลกเขตหนึ่งเนี่ยตอนแรกเนี่ยผมมองว่าภูมิใจไทยสู้ได้แต่พอก้าวไกลมาเนี่ยก็ถือว่าหักปากกาหลายๆคนที่อยู่ภาคเหนือตอนล่างพอสมควรนะครับเพราะเวลาเรามองภาคเหนือตอนล่างเราคิดว่าจะได้ภูมิใจไทยประมาณ12แต่มาจริงๆจะ8ครับเพราะพลาดนครสวรรค์ไป2นะครับผมอีก2ที่พลาดอยู่ที่พิษณุโลกครับที่ภูมิใจไทยไม่ได้เพราะว่าเอาสิ่งอีกสอนคนที่พลาดในพิษณุโลกเนี่ยน่าสนใจมากตรงที่เขตหนึ่งเนี่ยนะครับพลังประชารัฐเนี่ยในโพลของพรรคการเมืองมาแรงมากนะครับผมเพราะว่าเขาครองพื้นที่ในรอบนอกทั้งหมดเลยของเขตหนึ่งพิษณุโลกนะครับผมแต่ไปมาเนี่ยกระแสคาราวานสุดท้ายเนี่ยมันมาหยุดที่พิษณุโลกและได้ภาพมวลชนวันนั้นผมก็ลองไปสังเกตการดูครับก็เยอะมากจริงๆนะครับปิดสวนชมน่านไปเลยนะครับผมก็สุดท้ายก้าวไกลก็ยังรักษาตำแหน่งได้นะครับหมออ๋องปฏิพัฒน์อ๋องครับผมครับแต่ความน่าสนใจที่ความน่าสนใจคือภูมิใจไทยที่ควรจะเต็งในเขต2กับเขต4เนี่ยดันไปแพ้อย่างเขต4เนี่ยคือนิยมช่างพินิจนี่คือส.ส.เก่าเพื่อไทยที่ชนะขาดโดยตลอดและทำงานพื้นที่โดยตลอดนะครับผมและด้วยปัญหาบางอย่างเนี่ยทำให้เขาแบบเข้าไม่ถึงวงในของเพื่อไทยเนี่ยเขาก็เลยต้องไปย้ายไปอยู่ภูมิใจไทยนะครับผมนะคือเดี๋ยวเราถ้าปัญหาของจัดการโครงสร้างของพรรคเพื่อไทยจริงๆมันก็มีปัญหาบางอย่างที่ทำให้ต่อเพื่อไทยเนี่ยไปอยู่ภูมิใจไทยเยอะนะครับใช่ทำให้นิยมพอไปอยู่ภูมิใจไทยปุ๊บเนี่ยน่าตกใจมากตรงที่คะแนนเนี่ยหายไปเกือบ20,000คะแนนนะครับทำให้นิยมแพ้เลือกตั้งมาเป็นอันดับ2แพ้เพื่อไทย1,000 คะแนนนะครับผมเพื่อไทยก็คือพิมพิธานะครับผมหรือต่อจอปันทิพย์ชื่อเก่าเขานะครับแต่คนนี้เนี่ยหายไปจากพื้นที่ประมาณ 2-3 ปีนะครับผมแล้วก็กลับมาในนามเพื่อไทยซึ่งการมาของเพื่อไทยครั้งนี้ผมมองว่ามันเป็นการลงโทษนิยมช่างพินิจที่ย้ายไปอยู่ภูมิใจไทยครับและตรงนี้มันน่าสนใจเพราะว่าในเขตตรงนี้คืออำเภอบางระกำเนี่ยครับตอนมาเปิดเวทีเศรษฐาทวีสินเนี่ยในเวทีแรกๆเนี่ยคือพิจิตรพิษณุโลกแทนที่เขาจะไปเปิดตัวในเมืองเขามาเลือกเปิดตัว2เขตคือเมืองพิษณุโลกแล้วก็บางระกำเพื่อจัดการเพื่อแบบดึงคะแนนกระแสของเพื่อไทยให้มาให้ได้ว่าโอเคมีคนย้ายพรรคไปนะเราจะต้องรักษาพื้นที่ตรงนี้ให้เป็นเพื่อไทยอยู่ซึ่งก็เป็นจริงๆนะครับผมก็ตรงนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับกันว่าแม้ว่านิยมช่างพินิจเนี่ยคือตัวเต็งที่สุดของภูมิใจไทยในภาคเหนือตอนล่างเลยก็ว่าได้ขึ้นในระดับเดียวกับวีรกรคำประกอบนะครับคือเป็นต่อเก่ามาโดยตลอด
และแพ้ไปนิดเดียวคือ 1,000 คะแนนตรงนี้ก็เขาเรียกแพ้ภัยตัวเองนะครับผมเพราะว่าในเขตของตัวเองเนี่ยได้คะแนนไม่ขาดอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าคนก็เหมือนกับการลงโทษว่าเราชอบนิยมที่เป็นเพื่อไทยไม่ใช่นิยมที่เป็นภูมิใจไทยใช่นะครับครับเขตสอนก็เช่นเดียวกันครับผมหล่นลงไปตอนแรกเนี่ยภูมิใจไทยกำลังมานะครับเป็นนายอำเภอเก่านะครับผมอิทธิพลบุพศิริเนี่ยนะครับแต่สุดท้ายแชมป์เก่าก็ยังรักษาไว้ได้ก็คือนพพลเหลืองทองนาราก็ยังรักษาไว้ได้มันจะมีเขตที่น่าสนใจอันนึงก็คือจุติไกรเลิกนะครับผมที่คราวที่แล้วเราคุยกันคุณจุติเนี่ยตรงดึงคนตอนย้ายมาอยู่รวมไทยสร้างชาติเนี่ยนะครับเขาไม่เขาจะแตกต่างจากหัวหน้าซุ้มของนักการเมืองกลุ่มอื่นตรงที่ธรรมดาหัวหน้าซุ้มเนี่ยเขาจะดึงพรรคพวกเนี่ยมากันพ่วงมาด้วยใช่ไหมครับใช่แต่จุติเนี่ยดึงมาแค่คนเดียวก็คือพงมนูทองนะนะครับผมมาอยู่รวมไทยสร้างชาติและในรอบนี้ครับเขาอยู่ในเขตเขาเรียกว่าพื้นที่วังทองนะครับผมเนินมะปางตรงนี้นะครับผมเขตตรงนี้เนี่ยมันเป็นพื้นที่ต้องยอมรับมีฐานทัพอยู่สองทัพมีค่ายสลิดอยู่นะครับผมตรงนี้แล้วก็มีบทบาทอิทธิพลของจุติไกรเลิกในพื้นที่ตรงนี้คนค่อนข้างที่จะเขาเรียกผูกพันแม้ว่าจะไม่ได้ทำงานพื้นที่มาโดยตลอดนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้รวมไทยสร้างชาติชนะในพื้นที่ตรงนี้ไปในเขต3ซึ่งแปลกมากนะครับพิษณุโลกถ้าดูเทรนด์เนี่ยมันดูจะส้มจะแดงแต่ดันมีเขตที่เป็นรวมไทยสร้างชาติอยู่นะครับผมและรวมไทยสร้างชาติชนะไป 20,000 ต่อชนะไปหลักไม่ร้อยไปปลายนะครับหลักพันพันคะแนนเนี่ยฮะแต่บัญชีรายชื่อเนี่ยชนะไป 57,000 ฮะเหรอคือชนะไปแต่ไม่ใช่รวมไทยสร้างชาติก้าวไกลได้ 57,000 รวมไทยสร้างชาติได้แค่ 20,000 นะครับผมเขตนี้นี่แหละที่มีปัญหากับกกต.ในหน้าเว็บที่ทางกลุ่มสื่อไปประท้วงกันนะครับเพราะว่าคนมาลงใช้สิทธิ์ใน 130% นะครับคนใช้สิทธิ์เยอะกว่าก็เพราะว่าจำนวนคนที่มีอยู่ในเขตนั้นนะครับผมและแต่เขตน่าสนใจจริงๆของพิษณุโลกเนี่ยนะครับที่เขต5ซึ่งผมมองว่าก้าวไกลชนะเขต5เนี่ยเรานึกสภาพคืออำเภอชาติการนครไทยถ้ามองในสายตาแบบเราอยู่ในเมืองเนี่ยชาติการนครไทยคือพื้นที่ที่แบบบนเขามีแต่ป่ากันดารถนนมีเลนเดียวคือมันไม่ใช่ภาพของพื้นที่ที่ก้าวไกลจะชนะแต่กลายเป็นว่าพลังประชารัฐกับรวมไทยสร้างชาติเนี่ยนะครับไปตัดคะแนนกันเองนะครับผมได้ไปคนละประมาณ16,000กับ14,000นะครับถ้าสองคนนี้รวมกันก้าวไกลได้ประมาณ25,000ก้าวไกลจะน้อยกว่านะครับผมแต่ด้วยการต้องแบ่งคะแนนกับอดีตนายกเนินเพิ่มนะครับผมของพลังประชารัฐนะครับผมกับรวมไทยสร้างชาติที่เป็นตำรวจเก่าเนี่ยพอสองพรรคนี้มันตัดคะแนนกันเองเนี่ยก้าวไกลก็เลยเขาเรียกว่าจริงๆคะแนนนิยมอยู่ที่ 25,000 เนี่ยโอกาสที่จะชนะจริงๆมันจ้ำกึ่งแต่ครั้งนี้เนี่ยด้วยการที่2ที่3มันตัดกันเองเนี่ยครับก็สะท้อนให้เห็นว่าก้าวไกลเนี่ยก็สามารถที่จะชนะในฐานะที่เป็นมือที่3ได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่เราคุยกันคราวที่แล้วไอ้บทยุทธศาสตร์จริงๆมันไม่มีนะเพราะทุกฝ่ายมันแย่งเสียงกันเองอยู่ดีนะครับใช่ใช่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพรวมของเหนือตอนล่างเนี่ยนะครับมันก็จะออกมาในลักษณะของพื้นที่ที่ทุกคนพร้อมที่จะแย่งกันได้เห็นได้จากพิษณุโลกในนครสวรรค์นะครับผมแต่บางจังหวัดก็จะยังมีบ้านใหญ่อยู่อย่างกำแพงเพชรพิจิตรอุทัยธานีพวกนี้นะครับครับจากนั้นภาพรวมไทยสร้างชาตินี่ไปทางเหนือได้ผลไหมภาพลักษณ์ขายลุงตู่นี้ได้ผลไหมถ้าเจาะได้จริงๆเจาะได้แค่ถ้าผมเข้าใจไม่ถ้าผมไม่ผิดนะครับก็คือประมาณแค่2เขตเท่านั้น yeah. คือขายไม่ได้ครับแล้วก็บัญชีรายชื่อก็ขายไม่ได้ด้วยไม่ได้ใช่นะครับผมการไปการมาของรวมไทยสร้างชาติเนี่ยถ้าจะมาจริงๆเนี่ยแพร่ต้องแตกใช่แพร่ต้องได้บางคนบ้างนะครับผมแต่คราวนี้แพร่กลับไม่ได้เลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องยอมรับจริงๆว่ามือของรวมไทยสร้างชาติอย่างเสถีเนี่ยยังไม่สามารถที่จะรวมเสียงคะแนนได้นะครับผมคือเสถีมีชื่อในเรื่องเกี่ยวกับการดูแลส.ส.มากกว่าในเรื่องการทำพื้นที่แบบลงหาเสียงนะครับใช่ใช่ตรงนี้เนี่ยมันก็อาการหนักเหมือนกันสำหรับรวมไทยสร้างชาติครับแต่โจทย์ตรงนี้น่าสนใจตรงที่ภูมิใจไทยสามารถที่จะปักหลักในภาคเหนือตอนล่างได้ในระดับหนึ่งแล้วคือชิงพื้นที่ของประชาธิปัตย์นะครับผมเปลี่ยนสีมาเป็นภูมิใจไทยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่หายไปจริงๆคือประชาธิปัตย์ครับในภาคเหนือครับนะครับผมคือแบบสูญพันธุ์เลยเหลือเขตเดียวนะครับเหลือแม่ฮ่องสอนเขตเดียวสูญพันธุ์จริงๆครับซึ่งก็
ทางใต้ก็หายไปเยอะก็หายไปเยอะเหมือนกันครับก็เลยเหลือแค่20-30ที่นั่งทั่วประเทศนี่นะครับแต่ว่ายุทธวิธีของภูมิใจไทยทางเหนือเนี่ยเหมือนหรือแตกต่างไปจากภาคอีสานภาคใต้ไหมในการจบผมมองว่ายุทธวิธีของภูมิใจไทยจะคล้ายกับเขาพยายามจะเอาโมเดลของอีสานใต้เนี่ยมาวางไว้ที่ภาคตอนล่างนะครับผมก็คือมีหัวเมืองอันนึงวางไว้อยู่ก็คือณตอนแรกเนี่ยเขาจะตั้งไว้ที่พิษณุโลกกับพิจิตรและตัวยันจริงๆคืออุทัยอุทัยคือจุดเริ่มต้นของภูมิใจไทยนะครับผมที่จะลากขึ้นมาภาคเหนือตอนล่างทั้งหมดแต่ตัวปัญหาคือนครสวรรค์เนี่ยดันภูมิใจไทยดันมาแค่2เขตนะครับและพิษณุโลกไม่ได้เลยสักเขตทำให้ภูมิใจไทยที่คิดว่าจะได้ประมาณ12เนี่ยเหลือแค่ประมาณ8คนนะครับผมก็คือน้อยกว่าที่คิดนะครับและการที่นั้นได้น้อยกว่าที่คิดเนี่ยนะครับแต่ในโดยกระแสคนทั่วไปเนี่ยคนมักจะมองว่าเอ๊ะภูมิใจไทยไม่น่าจะมาอยู่แถวนี้นะครับผมแต่นั่นแหละครับผมน้อยกว่าที่คิดแต่ถือว่าค่อนข้างประสบความสำเร็จในการเปิดพื้นที่ใหม่เพราะถ้าต้องการจะกินพื้นที่ตรงนี้ภูมิใจไทยต้องแทรกคนเข้ามาให้ได้มากที่สุดนะครับผมแล้วกระแสของก้าวไกลไม่กระทบภูมิใจไทยเลยไม่กระทบเลยครับก้าวไกลท่านดูบัญชีเนี่ยนะครับคะแนนบัญชีในแต่ละพื้นที่ของภาคเหนือตอนล่างลบภาคเหนือทั้งหมดเลยก็ได้ครับมันไปในทางก้าวไกลกับเพื่อไทยนะครับสีส้มสีแดงจะแรงมากนะครับโดยเฉพาะสีส้มเนี่ยคนจะแบ่งใจก็คือในทางเขตเนี่ยอาจจะเลือกคนที่ชอบคนที่เคยเห็นหน้ากันลงพื้นที่มาโดยตลอดแต่บัญชียังไงก็ก้าวไกลนะครับซึ่งตรงนี้ตอนไปเดินเขาเรียกไปการรณรงค์หาเสียงของส.ส.ในเขตโดยเฉพาะโซนพิษณุโลกนะครับเราก็เห็นปรากฏการณ์ตรงนี้ซึ่งผมก็ไปคุยกับทีมงานของส.ส.บางคนเนี่ยเขาก็บอกแล้วเขาปล่อยเลยนะครับผมเอายกตัวอย่างเอาชัดๆเลยจะมีเขต4เขต2รวมไปถึงเขต1ด้วยที่เป็นตัวของภูมิใจไทยพยายามที่จะมาปักหลักนะครับผมป้ายหาเสียงเขาอะครับสัญลักษณ์ภูมิใจไทยเนี่ยไปอยู่บนมุมที่แบบยากขึ้นสูงหน่อยแล้วบ้างนะฮะขึ้นสูงแล้วมองไม่เห็นคือไม่ดียังไงก็มองไม่เห็นก็พรรคไม่สำคัญไม่มีเลขพรรคด้วยนะครับเวลาขึ้นเลขพรรคเนี่ยเขาเอาป้ายที่เป็นพรรคการเมืองไปวางติดกันตรงทางเข้าเซ็นทรัลแค่นั้นแต่ถ้าเผื่อในพื้นที่ที่เป็นชุมชนเนี่ยกลายเป็นมีแต่ป้ายคนนี่นะครับผมขายคนเพียงอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าได้ถ้าคนในเขตเนี่ยยังพอมีพื้นที่สอดแทรกให้กับพรรคการเมืองที่มันหลากหลายแต่ถ้าในบัญชีเนี่ยหนีไม่พ้นครับโทนสีจะเป็นทั้งส้มทั้งแดงแทบจะทุกเขตเลยในภาคเหนือทั้งตอนล่างและตอนบนครับอืมครับฉะนั้นเรียกว่าภูมิใจไทยกับก้าวไกลนี่คนละตลาดกันโดยสิ้นเชิงคนละตลาดครับผมอย่างพลังประชารัฐก็เช่นเดียวกันครับพลังประชารัฐคือตลาดแบบเดียวกับภูมิใจไทยนะครับผมก็คือคนเหมาเขตพลังประชารัฐชัดเจนว่าคือพะเยากำแพงเพชรบูรณ์ครับใช่เหมาจังหวัดแต่จังหวัดอื่นจะไม่ได้เลยใช่แต่เหมาจังหวัดไป3จังหวัดนี้ซึ่งเป็นจังหวัดตัวหลักของพลังประชารัฐเช่นเดียวกันนะครับผมอย่างกำแพงเนี่ยนะครับก็เพชรภูมิอาภรณ์นะครับผมลูกไวโพธิ์อาภรณ์ก็ยังเอาอยู่นะครับผมยังได้40,000กว่าคะแนนครับนะครับผมก็ถือว่ายังรักษาพื้นที่ได้อย่างโอเคอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกระแสที่บอกว่าการกลับมาของสมศักดิ์เทพสุทินเนี่ยจะทำให้ภาคเหนือตอนล่างเป็นสีแดงอ่ะอาจจะไม่เป็นแบบนั้นนะครับคือแค่รักษาพื้นที่สุโขทัยอย่างเดียวผมว่าก็เหนื่อยแล้วนะครับเขายังไม่ขยายเขตอิทธิพลคือแต่ก่อนเขาดูแลภาคเหนือตอนล่างแหละครับนะครับผมแต่ครั้งนี้เขามาเหมือนกลับมาเพื่อรักษาแค่สุโขทัยเท่านั้นนะครับผมซึ่งก่อนสมศักดิ์มาก็คือเสริมศักดิ์พงพาณิชย์เนี่ยมาดูแลภาคเหนือตอนล่างใช่ซึ่งตรงนี้นี่แหละทำให้คนของเพื่อไทยแตกไปอยู่พรรคอื่นนะครับผมฉะนั้นข้อสรุปบทเรียนอะไรครับที่ได้จากครั้งนี้จากทางภาคนี้ครับนี้นะครับผมก็ถ้าเอาโซนภาคเหนือตอนบนนะครับเราจะพบว่าภาคเหนือบนเนี่ยพยายามที่จะก้าวข้ามการเมืองเก่าการเมืองแบบที่ยังยึดติดกับทักษิณเพื่อไทยเรานึกสภาพครับถ้าคนเชียงใหม่เป็นพื้นที่ของชินวัตรจริงๆเนี่ยเป็นของเพื่อไทยจริงๆเนี่ยเขาประกาศกลับวันที่เดือนกรกฎาซึ่งเป็นช่วงจัดตั้งรัฐบาลพอดีเนี่ยคนเชียงใหม่ที่มีความเป็นภูมิภาคนิยมสูงๆเนี่ยต้องช่วยกันเชียร์ช่วยกันดันแน่นอนแต่กลายเป็นว่าแตกหมดเลยครับผมเชียงใหม่นะครับผมขนาดเขต5ยังชนะแค่200คะแนนนะครับผมแบบนี้นะครับผมก็มองได้ว่าเชียงใหม่หรือภาคเหนือตอนบนเชียงใหม่ลำพูนลำปางเนี่ยรวมไปถึงเชียงรายด้วยเนี่ยพยายามที่จะก้าวข้ามพรรคเพื่อไทยซึ่งในบริบทนี้ถือว่าเป็นบริบทที่เป็นการพัฒนาประชาธิปไตยในระดับนึงนะครับเพราะว่า
เราพยายามที่จะก้าวข้ามจากพรรคการเมืองที่ผูกกับท้องถิ่นนะครับผมเป็นพ็อกบาร์เรลอะไรพวกนี้ก้าวไปสู่พรรคการเมืองที่แบบเน้นขายนโยบายจริงๆนะครับในขณะที่โซนที่เป็นภาคเหนือตอนล่างเนี่ยตอนนี้มันลักษณะเด็กของมันคือภาคใหญ่ยังไม่ชัดเจนเป็นพื้นที่ที่เปิดช่องให้มีการต่อสู้กันตรงนี้นะผมจะยกนครสวรรค์พิษณุโลกเป็นโมเดลนะครับเป็นพื้นที่สีลุงมันสามารถเป็นทุกสีได้ไม่ว่าจะเลือกตั้งครั้งนี้หรือครั้งหน้านะครับผมด้วยการที่มันเป็นทุกสีได้แบบนี้แหละครับทำให้การแข่งขันเนี่ยมันค่อนข้างสูงนะครับผมแข่งขันกันอย่างแล้วก็จะไม่ค่อยแคร์ว่าจะอยู่ฝั่งเดียวกันหรือเปล่าอย่างพิษณุโลกอย่างเงี้ยครับเวลาเรามองฝ่ายประชาธิปไตยก็คือส้มกับแดงใช่ไหมครับครับกลายเป็นว่าเขตหนึ่งพิษณุโลกเนี่ยก้าวไกลกินพื้นที่สีแดงไปหมดเลยทั้งที่พื้นที่สีแดงเนี่ยก็คือพื้นที่เทศบาลซึ่งแม่ของผู้สมัครพรรคเพื่อไทยเนี่ยเป็นนายกอยู่นะครับผมก็คือเป็นภรรยาอดีตส.ส.เพื่อไทยก็คือคุณสุชนนะครับผมก็คือเป็นรุ่นเก่าแล้วรุ่นนั้นคือแต่ก่อนเพื่อไทยก็จะรักษาตรงนี้ได้แต่ณเวลานี้กลายเป็นก้าวไกลครับงั้นสูตรความสำเร็จของสีส้มในภาคเหนือคืออะไรวิธีการยุทธวิธีของเขากระชากให้คนมาโดยเฉพาะบัญชีรายชื่อมากขนาดนั้นด้วยเหตุผลอันใดครับผมถ้าเอาโซนที่ผมดูก็คือตัวภาคเหนือตอนล่างนะครับอันจริงๆผมว่ามันอธิบายภาคเหนือตอนบนได้ด้วยก็คือกระแสของคาราวานนะครับผมและการความชัดเจนของพิธาเนี่ยมันแน่ๆอยู่แล้วแต่ตัวคาราวานเนี่ยมันทำให้การเลือกตั้งมันมีไดนามิกมันไม่ใช่แค่ส.ส.ไปหาเสียงแจกใบปลิวมันไม่ใช่แค่นั้นมันทำให้มันเหมือนเป็นอีเวนต์เป็นเหมือนแบบแฟลชม็อบย่อยๆในแต่ละจุดไปตลาดนึงมีแฟลชม็อบไปหน้าห้างมีแฟลชม็อบมาสวนกลางเมืองมีแฟลชม็อบมันทำให้การเลือกตั้งเป็นประเด็นสนุกตื่นตาตื่นใจคนรุ่นใหม่ก็ชอบคนรุ่นกลางก็สนุกนะใช่ครับผมซึ่งจริงๆรวมไปถึงคนที่แบบผมไปดูเวทีตัวคาราวานตรงนี้มันน่าสนใจตรงที่มันไม่มีเก้าอี้เลยมันก็นั่งเก้าอี้เลยอันนี้ชัดว่าไม่ได้มีการเกณฑ์นะแล้วมานั่งมอเตอร์ไซค์มาแล้วมานั่งบนพื้นหญ้ามอเตอร์ไซค์มาแล้วก็มานั่งบนทุ่งหญ้าเลยครับผมอย่างคาราวานสวนกลางเมืองเนี่ยถ้าไม่ได้มาจัดเสือจัดอะไรให้ไม่มีครับผมนั่งบนทุ่งหญ้าเลยครับผมคนก็นั่งบนทุ่งผมก็ยืนอยู่ข้างๆเนี่ยไปนั่งไม่ได้เพราะคนมันเต็มแล้วโชคดีผมตัวสูงก็แบบมองจากข้างหลังเห็นนะครับผมก็แล้วมีธงมีแบบทำเป็นอีเวนต์เป็นเหมือนแบบเป็นกิจกรรมที่มันมีไดนามิกสูงกว่าการเปิดเวทีปราศัยเอาง่ายๆครับพิษณุโลกตอนท้ายๆเนี่ยบิ๊กป้อมมาที่พิษณุโลกนะครับผมซึ่งในเขตที่บิ๊กป้อมมาจริงๆก็แพ้เขาไปด้วยนะครับผมก็คือเขต2พิษณุโลกเนี่ยนะครับบิ๊กป้อมมาเนี่ยจัดเวทีนะครับผมที่พรหมพิรามนะครับจัดมีโต๊ะนั่งมีเวทีคนไปฟังเงียบมากครับผมดูวิคนฟังเงียบมากก็เฮตามที่แบบเขาจะมีแบบคล้ายๆแบบคอนดักเตอร์ให้เฮครับผมหลังจากนั้นแป๊บก็กลับคืออารมณ์ของความสนุกสนานในการเข้ามาร่วมกิจกรรมทางการเมืองมันไม่เกิดนะครับผมในขณะที่ก้าวไกลเนี่ยมันมีเวทีที่แบบมีไดนามิกสูงนึกในที่นี้ผมรวมไปถึงเพื่อไทยด้วยนะครับเพราะช่วงท้ายๆเนี่ยในเขตบางระกำพิษณุโลกเนี่ยครับก็มีพวกจ่านิวนะครับผมคุณโด่งอนันตชัยเนี่ยก็เป็นดาราเนี่ยมาทำเวทีย่อยเพื่อทำให้คนไม่ลืมเพื่อไทยเพราะว่าในเขต4เนี่ยตัวบุคคลพรรคภูมิใจไทยเขามาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการจะบี้ให้ได้เนี่ยก็ต้องเอาเวทีย่อยหรือทำให้พื้นที่มันเกิดไดนามิกมากที่สุดจะให้ส.ส.เดินอย่างเดียวไม่ได้นะครับผมนโยบายเนี่ยมันก็จะสะท้อนเชียงใหม่ด้วยเช่นเดียวกันใช่แล้วนโยบายล่ะมีอิทธิพลแค่ไหนนอกจากอีเวนต์นอกจากความน่าตื่นตาตื่นใจนอกจากอยากเปลี่ยนแปลงนโยบายแข่งกันแค่ไหนถ้าเหนือตอนบนเนี่ยนะครับผมมองว่าตัวนโยบายยังมีส่วนนะครับผมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเชียงใหม่ซึ่งเป็นพื้นที่ที่แบบมีภาคประชาสังคมทำงานอยู่เนี่ยนะครับและภาคประชาสังคมในเชียงใหม่ก็ปฏิเสธไม่ได้ครับก็จะมีเครือข่ายที่มันซ้อนกับก้าวไกลอยู่ใช่นะครับผมนะก็ตรงนี้นโยบายมีส่วนแต่ถ้าเป็นเหนือล่างเนี่ยผมมองต่างกันเหนือล่างมันมาจากความเอ็นดูนะครับผมอย่างพิษณุโลกเนี่ยชัดเจนมากคือเขตหนึ่งส.ส. อ๋องเนี่ยคนไม่ได้เลือกเพราะแบบอยากได้รับสวัสดิการหรือยกเลิกเกณฑ์ทหารนะครับเพราะว่าคนพิษณุโลกคือจังหวัดทหารใช่ครับผมเพราะจังหวัดทหารเขายังรักษาการเกณฑ์ทหารไว้อยู่แต่เขาเห็นใจส.ส. อ๋องจริงๆเวลาหาเสียงคือไปหาเสียงคนเดียว เดินตลอดไปกับลูกสาวคือและส.ส. อ๋องเวลาเจอหน้าเนี่ยครับคือผมเจอเขาจะไหว้ก่อนจะชิงไหว้เป็นส.ส.ที่แบบ
ขาเรียกว่าคนรักมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเลือกเนี่ยมันไม่ได้เลือกจากกระแสพิธาก้าวไกลซะทีเดียวแต่มันมีตัวบุคคลเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับผมหรือส่วนตัวความน่ารักน่าเอ็นดูเป็นกันเองเขต5ก็เช่นเดียวกันนะครับเขต5เนี่ยในช่วงท้ายๆมีเรื่องการร้องเรียนด้วยว่าป้ายหายหรือว่าแบบบัตรหายบัตรแนะนำตัวที่ต้องแปะในบอร์ดหายนะครับผมใช่ๆแต่นั้นมันหลายปัจจัยเลยแต่ครั้งนี้สำหรับนักรัฐศาสตร์นักสังคมศาสตร์น่าจะมีงานหัวข้องานวิจัยเยอะมากเลยนะครับครับผมอย่างพิษณุโลกเนี่ยสนุกมากเพราะว่าผมก็ต้องทำพฤติกรรมการเลือกตั้งเนี่ยโอ้โหมันหลากหลายมากจริงๆนะครับผมแต่ถ้าทำเชียงใหม่ก็จะสนุกนะครับก็คือจังหวัดก้าวข้ามทักษิณอะไรพวกนี้นะครับผมคือแต่เทรนด์ทั้งหมดของภาคเหนือเนี่ยผมมองว่ามันเป็นข้อดีของระบอบประชาธิปไตยนะครับผมเพราะว่าเวลาพูดถึงการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงแบบโอ้โหคนอยู่ดีๆตื่นรู้กันทั้งหมดนะครับผมแต่มันเปลี่ยนแปลงผ่านภาพของกระแสและอิทธิพลของนโยบายที่ผูกมากับพรรคการเมืองครับนะครับผมแล้วมันถอดบ้านใหญ่ออกไปจากสมการนี้นะครับอันนี้แหละในหลายๆพื้นที่อันนี้หลายพื้นที่แล้วก็ภาคอื่นๆด้วยรวมทั้งภาคเหนือการดีเบตก็จัดเวทีกันหลายเวทีนะมีผลแค่ไหนดีเบตถูกต้องครับอย่างพิษณุโลกเนี่ยมีหลายเวทีมากถ้าในเขต1เนี่ยนะครับความน่าสนใจคือก้าวไกลไปทุกเวทีนะครับผมซึ่งเวทีอื่นเวทีที่จะไม่ค่อยมีคนไปเลยเนี่ยในเขต1ก็ต้องยอมรับก็คือภูมิใจไทยแต่ภูมิใจไทยเป็นนโยบายของพรรคเขาในช่วงท้ายๆอยู่แล้วนะครับผมถ้าไปเวทีดีเบตแล้วไปเหมือนให้ก้าวไกลด่าเขาไม่ไปใช่จริงๆครับเพราะทุกเวทีดีเบตในหลายๆเวทีที่ผมไปเข้าร่วมบางเวทีผมเป็นพิธีกรเองเนี่ยก้าวไกลข้อมูลพร้อมจริงๆแล้วเขาเหมือนมีแพ็กเกจให้สสอยู่แล้วครับไปเปิดหน้าเว็บเขาพูดเรื่องสิ่งแวดล้อมไปเปิดตรงนี้พูดเรื่องเกณฑ์อาหารไปเปิดตรงนี้มันเลยทำให้เหมือนมีข้อมูลที่เตรียมมามากกว่านักการเมืองคนอื่นที่แบบมาพูดเรื่อยๆนะครับผมครับฉะนั้นการทำการบ้านการมีเนื้อหาจริงแล้วก็การกล้าดีเบตการกล้าเผชิญรวมทั้งแน่นอนสร้างความหวังว่าจะมีความเปลี่ยนแปลงรวมถึงอีเวนต์ต่างๆและการที่ทำการบ้านอยู่กับพื้นที่ตลอดอันนี้น่าจะเป็นเคล็ดลับที่ทำให้ปรากฏการณ์สีส้มที่เกิดในภาคเหนือแล้วก็ภาคอื่นๆที่เห็นด้วยนะครับครับผมครับมันทำให้บ้านใหญ่เนี่ยเขาเรียกว่าจะมาแบบปล่อยแล้วก็คิดว่าจะมายิงกันตอนท้ายๆเนี่ยนะครับหรือหาเสียงแบบขอไปทีหรือจัดเวทีแบบแค่แบบมาพูดนโยบายแบบเวทีหมู่บ้านอย่างเงี้ยไม่ได้นะไม่ได้กลายเป็นว่าต้องจัดให้มันดูเป็นแบบเป็นอีเวนต์มีเอนเตอร์เทนมีแบบบรรยากาศที่คนเล่นไปด้วยใช่ครับผมก็ทำให้ได้เล่นด้วยซึ่งเวทีก้าวไกลเนี่ยมันมีกิจกรรมเยอะฮะมันมีให้แปะป้ายติดรูปชูไฟไปผมไปเวทีก้าวไกลกับพลังประชารัฐเนี่ยคนละอารมณ์เลยครับผมไปเวทีพลังประชารัฐเล่นมือถือรอเมื่อไหร่จะจบนะฮะแต่จริงจริงจริงโหซึ่งบรรยากาศมันเป็นอย่างนั้นจริงๆคือมันจืดนะฮะมันไม่มีอีเวนต์อะไรซ่อนอยู่ข้างในแต่ก้าวไกลมันมีอีเวนต์ที่มันซ่อนอยู่ข้างในอยู่นะครับผมแต่นั่นก็อาจจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับผมก็หลายจังหวัดก็ยังมีอารมณ์ที่เป็นบ้านใหญ่อยู่นะครับก็ต้องยอมรับอย่างอุทัยธานีเนี่ยชัดเจนนะครับผมนี่คือบ้านใหญ่ก็น้อยลงเยอะน้อยลงเยอะแต่ก็ยังมีอยู่นะครับผมเราเรื่องเนี่ยพัฒนาการทางการเมืองมาเลยต้องใช้เวลาถูกนะครับผมว่าส้มจะพิสูจน์ตัวเองได้ไหมในถ้าได้เป็นรัฐบาลแล้วคนยังจะรักหรือเปล่าหรือแบบจะเหมือนผู้ว่ากรุงเทพพอเป็นได้ในตำแหน่งปุ๊บคนก็แบบอาจจะไม่รักแล้วอะไรประมาณนี้นะครับใช่ตอนนี้บทท้าทายมากเลยครับประสบความสำเร็จแล้วก้าวข้างหน้ายิ่งยากใหญ่รักษาความสำเร็จนี่ยากกว่าการมาดได้ชัยชนะรอบแรกนะครับผมเชื่อว่าที่อาจารย์วีระวิเคราะห์เนี่ยพรรคการเมืองทั้งหลายนักวิชาการทั้งหลายคงจะต้องเอาไปประกอบการปรับประเมินและการทบทวนยุทธวิธีต่างๆทั้งหลายอย่างสำคัญยิ่งไม่ต้องรออีก4ปีนะครับตอนนี้ถ้าพรรคไหนต้องการที่จะฟื้นต้องการที่จะประสบความสำเร็จในนิเวศใหม่ของสังคมไทยผมว่าน่าสนใจมากขอบคุณมากครับอาจารย์วีระครับสำหรับวันนี้ครับครับด้วยความยินดีครับสวัสดีสนับสนุนโดยบริษัทกาแฟดำจำกัดสามารถติดตามสุทธิชัยพอดแคสต์ได้ทุกช่องทางทั้งระบบ iOS และ Androidสุทธิชัยพอดแคสต์ Anywhere Anytime Any Device